อลงกรณ์พลบุตรตั้งเป้าปั้นมึงคอนเป็นหับมังคุดเล่งพัฒนาแปลงใหญ่ขยาย GAP ดึงสหกรณ์และบริษัทไปรษณีไทยร่วมขับเคลื่อนเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ขายล่วงหน้านายอลงกรณพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะแปลงใหญ่มังคุด ตำบลน,นาเลียงอำเภอรพรมคีรีจัังหวดนครศรีธรรมราชวิสาหกิจชุมชนคัดคุณภาพมังคุดบ้านศาลาใหม่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาจากเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดในพื้นที่โดยมีนายเกียงศักดิ์ลักษีทองนายอำเภอพมบุรีนายอุดมเกียรติเกิดสมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายภูวเดชวุฒิวงวัดเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอนุชายาอีดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มังคุดตำบลนาเลียงร่วมให้การต้อนรับนางพันวัลีภูมาวงประธานแปลงใหญ่มังคุดตำบลนาเลียงเป็นผู้รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและสถานการณ์ปัญหาแปลงใหญ่มังคุด ตำบลนาเลียงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2562มีสมาชิกจำนวน42ลายมีพื้นที่3 4 3ไร่ปริมาณผลผล,ผลิตมังคุดเมื่อปี2563ประมาณ103ตันปัญหาที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ปัญหาราคาผล,ผลผลิตมังคุดต,ตกต่ำการขาดเงินทุนอุปกรณ์และโรงเรือนแปลรูปผลผล,ผลิต การขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยวและคัดเกตผลผลิตบางคูณนายอลง์กรพลบุตรได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนและการสนับสนุนแปลงใหญ่ตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ของดอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยพัฒนายกระดับแปลงใหญ่ให้เป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เกษตร การจัดอบรมผู้นำและสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อทำการเกษตรสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูงการรักษาคุณภาพมังคุดและปรับระบบการผลส่งผ่านระบบโคเชนการศึกษาวิจัยและพัฒนามังคุดโดยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ด้านการแปลรูปการสกัดสารสำคัญจากมังคุดเพื่อมุ่งสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง จากนั้นนายอลงกรพลบุตรได้เดินทางไปยังสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรทั้งระบบของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายไกรสอนวิสิทธ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายไตรรัตชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับและร่วมประชุม พร้อมด้วยนายอายุธชาวลิตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนางเอกอนงบัวมาศหานิจจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวัชรินชัยยานุพงศ์อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้แทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประเด็นที่สำคัญดังนี้ 1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะธรรมชาติและศิละปะวัฒนธรรม 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4. การพัฒนาพลชุมชน สังคมให้หน่าอยู่และเข้มแข็งตามปัจญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 6. การส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมการรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญปี2565ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่ปาล์มน้ำมันยางพาราผลผลิตผลไม้สี่ชนิดทุเรียนบางคุด เนาะลองกองข้าวนาปีข้าวนาปัาาปงและการพิจารณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านภาคการเกษตรทั้งระบบของจังหวัดนครศรีธรรมราชการบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาผลผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ทุเรียนมีพื้นที่ป 89, ลูก89,256ไร่ผลผลิตคาดคะเนสถานการณ์ปี2565จำนวน69,182ตันมังคุดมีพื้นที่ป 96, ลูก96,620ไร่ผลผลิตจำนวน66,919ตันเงาะมีพื้นที่ปลูก หนึ่งไร่ผลผลิตจำนวน8 8ดพเจตันและลองกองมีพื้นที่ปลูก14,566ไร่ผลผลิตจำนวน4,350ตันซึ่งมีการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤด,ดูกาลส่งเสริมการผลิตตามระบบมาตรฐาน G.A.P. ในการรับรองมาตรฐาน G.A.P. มีแผนกำงเนินงานปี2565จำนวน1,458แปลงได้แก่ทุเรียน605แปลงมังคุด547แปลงมัร้าว112แปลงส้มโอ92แปลง โกโก้สแปลงสละสามิสี่แปลงเงาะ20สบแปลงลองกองสี่แปลงฝรั่งสี่แปลงจำนวนแปลงสะสมทั้งหมดปี2547ถึงสองห้าหกหาจำนวน1 2 5่งมืงเกแปลงเกษตรกรหนึ่งร้อยี่ห้าลายพื้นที่ห7 2 7 7 3่นเไร่ มีแผนการบริหารจัดการการผลิตการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรการจัดการด้านการตลาดและโลจิสติกโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้การอบรมความรู้การบริหารจัดการด้านการตลาดออนไลน์และการวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูการผลิตมังคุดปี2565ทั้งนี้นายองค์กรพลบุตร ได้เน้นย้ำการเล่งรัดการออกใบรับรอง GAP พื้นที่อำเภอนบพิตาให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหับมังคุดภาคใต้ตอนกลางการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการทำตลาดออนไลน์การขายออนไลน์ล่วงหน้าการสั่งซื้อล่วงหน้าการขายผ่านระบบสหกรณ์หรือบริษัทไปรษณีไทยและเน้นย้ำ การทํางานร่วงหน้าเชิงลุกตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงลุกของด็อกเตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนและมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ฤด,ดูการผลิตต่อไป